และช่วงติดขอบสนามเอเชียนเกม2018จาการ์ตาบาเลมบัง Pride of Thailand วันนี้นะคะนอกจากผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยที่ทีมข่าวกีฬา News One ได้ไปเกาะติดแล้ววันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะจากนายกสมาคมกีฬา e-sport ไทยนะคะที่จะมาพูดถึงทิศทางแล้วก็อนาคตของ e-sport ไทยค่ะที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่กิจกรรมของเด็กติดเกมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย e-sport มีประโยชน์มากมายทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลงานของทัพนักกีฬาไทยกับคุณชุลีพรแก้วเฉลิมค่ะสี่สิบปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2018นอกจากการชิงชัยของกีฬาที่เราคุ้นตากันแล้วอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีความน่าสนใจและได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมนั่นก็คือ e-sport โดยถูกบรรจุเข้ามาเป็นกีฬาสาธิตโดยในครั้งนี้เจ้าภาพอินโดนีเซียทำการเลือกเกมมา6เกมเพื่อใช้ในการแข่งขันประกอบไปด้วย League of Legends หรือว่า LOL Arena of Valor หรือว่า ROV StarCraft 2 Hearthstone Pro Evolution Soccer 2018และ Clash Royale ซึ่งเปิดการแข่งขัน e-sport วันแรกเริ่มต้นด้วยเกมฮิตอย่าง Arena of Valor หรือว่า ROV และตัวแทนทีมชาติไทยอย่างทีม Diamond Crobba แชมป์จากรายการ King of Gamers ที่ผ่านคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของชาติแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้เหรียญรางวัลติดไม้ติดมือโดยผลงานชนะ1แพ้2โดยแพ้จีนตัวเต็งแชมป์0-2เกมเอาชนะเจ้าภาพอินโดนีเซีย2-1เกมและแพ้ชนิสไทเปน1-2เกมแต่นี่ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของ e-sport และเริ่มต้นการลบล้างคำว่าเด็กติดเกมไม่มีประโยชน์ซึ่งนายกสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยอย่างสันติโหลทองเปิดเผยว่าพอใจกับผลงานของนักกีฬา e-sport ไทยชุดแรกเพราะนี่คือครั้งแรกที่มาร่วมการแข่งขันและการมาก็ไม่ได้มาแบบสมบูรณ์ 100% พร้อมกับยอมรับว่ากีฬา e-sport ในประเทศไทยนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าไหร่นอกจากนี้นายกสมาคม e-sport ไทยยังฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆทุกๆคนว่าให้เลือกเล่นเกมด้วยความพอดีไม่อย่างนั้นเกมจะกลับมาทำร้ายตัวเองWe'll be right back.
าอีสปอร์ตในเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนักกีฬาจะได้รับเหรียญรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆแต่จะไม่นับรวมเหรียญในระบบเอเชียนเกมครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นกีฬาสาธิตและนักกีฬาไทยก็ยังมีลุ้นได้รับเหรียญรางวัลจากตัวแทนอีก2เกมที่เหลืออย่าง StarCraft 2ที่ส่งตัวแทนคือพิชยุทธประเสริฐวิทย์หรือว่า Strike และ Hearthstone ที่ส่งตัวแทนคือวีริทโพพันหรือว่าดิสไดลงทำการแข่งขันมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะไปให้ถึงเป็นพลังให้นักกีฬาไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันปตท.พลังที่ยั่งยืน